ไปต่อกันที่การทลายบ่อนการพนันนะกลางเมืองอุดรธานีแล้วเช็คไปเช็คมาปรากฏว่าบ่อนตรงนี้แหละฮะมีชื่อของนายตำรวจนะฮะเป็นอดีตนายตำรวจใหญ่คนหนึ่งแล้วมีการจ่ายสวยทุกเดือนทุกเดือนด้วยนะฮะมีรายชื่อตำรวจเข้าไปทลายบ่อนการพนันนะครับเมื่อคืนนี้คุณปราโมทธัญพืชปลัดจังหวัดอุดรธานีครับนำกำลังฝ่ายปกครองไปที่บ้านเลขที่219/2หมู่7บ้านเก่าน้อยตำบลหนองบัวอำเภอเมืองอุดรธานีฮะไปถึงเนี่ยเจอนักพนันกว่า50คนนะฮะพอเจ้าที่แสดงตัวก็ทั้ง50คนก็วิ่งกระเจิงสิฮะสุดท้ายเจ้าที่จับมาได้21คนครับเป็นผู้ชาย7คนผู้หญิง14คนนะฮะมีของกลางเป็นไพ่ครับ18สำรับมีอุปกรณ์การเล่นไฮโลมีเงินสดอีก 11,000 บาทโต๊ะพับ2ตัวเก้าอี้สูง8ตัวเก้าอี้พลาสติก25ตัวมีพัดลมด้วยคลายร้อนอีก3ตัวนะฮะแล้วก็ไปเจอบัญชีเป็นบัญชีรายจ่ายโดยระบุเอาไว้ว่าแต่ละวันจะมีการจ่ายกับคนมีสีหลายหน่วยงานนะฮะวันละประมาณ500ถึง 1,000 บาทอันนี้ต่อคนนะฮะก็เลยคุมทั้งหมดครับมาที่สารกลางจังหวัดอุดรธานีเพื่อส่งไปดำเนินคดีนะฮะที่สภ.เมืองอุดรธานีต่อไปครับก็ไปสอบสวนนะฮะนายสุทธิศักดิ์คงเล้งก็คนในวงพนันเนี่ยเรียกว่าเสี่ยอู๊ดนะครับเขาบอกว่ามาเช่าบ้านหลังนี้วันละ500บาทครับเปิดเป็นบ่อนการพนันครับเล่นทั้งป๊อกเด้งเล่นทั้งไฮโลนะฮะอย่างไฮโลเนี่ยมีเจ้ามือชื่อว่านางสุมาลีเพียราชนะครับก็มีภูมิเนาอยู่ที่หนองบัวลำพูโดยปลัดอุดรธานีครับคุณปราโมทบอกว่าบ่อนแห่งนี้นะฮะมีการสืบสวนว่าลักลอบเล่นกันมานานแล้วเจ้าของบ้านเป็นอดีตตำรวจนอกราชการฝ่ายปกครองก็พยายามหาข้อมูลจนแน่ใจว่ามีการลักลอบเล่นนะครับก็มาจับกลุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมาและไปตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์ขอแม่บัญชีของธนาคารกสิกรมีเงินหมุนเวียนครับประมาณ5ล้านบาทและตอนนี้กำลังส่งให้ปปง.ไปตรวจสอบเส้นทางการเงินโดยชุดสอบสวนเนี่ยเขาได้ข้อมูลมาบอกว่าครับเจ้าของบ่อนตัวจริงเนี่ยชื่อว่าเสี่ยหวังและจ่าสนโดยเฉพาะจ่าสนเนี่ยแหละฮะเป็นทหารนอกราชการที่โดนไล่ออกมาแล้วก็ยังอยู่เบื้องหลังธุรกิจสีเทาอีกหลายแห่งในจังหวัดอุดรธานีแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงด้วยส่วนบัญชีนะฮะที่มีการระบุว่าจ่ายสวยให้กับเจ้าที่ครับเดี๋ยวทางเจ้าที่ฝ่ายปกครองก็จะไปสืบต่อไปแต่ว่าตอนนี้ส่งรายชื่อทั้งหมดให้กับผู้บังคับบัญชาไปแล้วครับก็ถือว่าเป็นบ่อนใหญ่นะครับเปิดเล่นมาหลายปีด้วยนะครับส่งสวยให้เจ้าที่หลายหน่วยงานด้วยกันนะครับคงต้องไปตรวจสอบกันนะครับว่ามีเจ้าที่หน่วยงานไหนเข้าไปเกี่ยวข้องกันบ้างนะครับ